ท่านพี่น้องมวลมหาประชาชนชาวลุมพินีที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับท่านพี่น้องมวลมหาประชาชนชาวลุมพินีที่รักทุกท่านนะครับและท่านพี่น้องที่ติดตามรับชมรายการทีวีบลูสกายอยู่ทางบ้านทั่วประเทศตลอดจนพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในต่างแดนซึ่งเป็นห่วงเป็นใยบ้านเมืองอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราวันนี้ผมกับน้องปฏิวัตินะครับก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมทางบ้านอีกครั้งนะครับในช่วงยามอรุณรุ่งอย่างนี้เรามาพบพูดคุยกันถึงเรื่องของอนาคตของบ้านเมืองและสิ่งที่เราจะต้องร่วมมือกันในการแก้ไขไม่ให้ประเทศชาติของเรานั้นตกอยู่ในภาวะวิกฤตที่จะอยู่ในอุ้งมือมารตลอดไปครับครับผมวันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการต่อสู้ของประเทศเราก็อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการกฎหมายส่วนหนึ่งนอกจากเหตุผลที่เรามาต่อสู้ว่าจะทำเพื่อชาติบ้านเมืองแล้วนะครับก็มีคำวลีอยู่คำหนึ่งครับอาจารย์ที่มีการใช้บ่อยๆในแวดวงกฎหมายก็คือคำว่าเนติบริกรคือถ้าเป็นนักกฎหมายก็คือเป็นคนที่ใช้เหตุใช้ผลยึดถือตามตัวบทกฎหมายและก็คำพิพากษานะครับแต่ยุคหลังๆก็มีการใช้วลีนี้กันบ่อยคำว่าเนติบริกรนั้นก็เป็นคำที่สื่อถึงคนที่ต้องการตีความกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามที่ตัวเองนะครับเป้าหมายของตัวเองคือมีการบิดเบือนเจตนารมณ์ของกฎหมายออกไปซึ่งหลังๆเนี่ยคำนี้ก็มีการใช้เยอะโดยเฉพาะว่าคนที่เป็นถูกใช้บริการจากพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลครับอาจารย์โดยปกติแล้วเนี่ยในองค์กรต่างๆหรือแม้กระทั่งในส่วนราชการหลายแห่งครับฝ่ายกฎหมายนี่เขาเรียกว่าฝ่ายนิติกรก็หมายความว่าเป็นมือกฎหมายหรือว่าเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้นอันนี้ปรากฏว่าคนที่เป็นนักกฎหมายเนี่ยอย่างน้องปฏิวัติเนี่ยนะครับก็จบมาทางด้านกฎหมายเรียนจบปริญญาตรีนะก็เป็นนิติศาสตร์บัณฑิตปริญญาโทก็นิติศาสตร์มหาบัณฑิตแต่ว่าถ้าจะเข้าสู่กระบวนการในการที่จะไปเป็นผู้พิพากษาหรือเป็นอัยการเนี่ยก็ต้องไปสอบสำนักเนติบัณฑิตไทยครับผมเพราะฉะนั้นเวลาคนที่เรียนสำเร็จเนติบัณฑิตมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีความรู้สูงกว่าผู้ที่จบทางด้านนิติศาสตร์โดยทั่วไปเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อคนมีความรู้สูงๆทางด้านกฎหมายมารับใช้คนที่มีอำนาจสังคมก็เลยเอาคำพูดคำว่าเนติบริกรมาใช้ก็เหมือนคล้ายๆว่าเป็นเนติแล้วก็คนที่ให้บริการเขาก็เรียกว่าบริกรถ้าจะพูดตรงๆก็คือเหมือนกับเป็นนักกฎหมายที่เป็นบอยนั่นเองครับครับผมพอพูดถึงนักกฎหมายที่เป็นบ่อยนะครับล่าสุดก็มีคำแถลงการนะครับเป็นจดหมายเปิดผนึกของนักกฎหมายท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นในอดีตท่านเป็นตำแหน่งสูงๆเยอะนะครับเป็นอดีตประธานรัฐสภาอดีตประธานวุฒิสภานะครับหลายท่านก็คงจะรู้จักกันดีก็คือท่านดร.อุกฤษมงคลนาวินนะครับซึ่งท่านก็เป็นประธานคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติหรือว่าคอ.อ.นท.ซึ่งท่านได้ออกแถลงการมาแล้ว2ฉบับฉบับที่2ล่าสุดที่เป็นข่าวนะครับเกี่ยวกับก็คือท่านมาโจมตีว่าการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้มีการออกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยนะครับวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา300วรรค5ซึ่งเราไปดูแล้วนะครับไปดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าไอ้คำนี้ที่ท่านอ้างเนี่ยมันมีข้อนะครับพิรุธอยู่นะครับก็คือท่านพูดไม่หมดว่าการออกข้อกำหนดนะครับในระหว่างที่ไม่มีกฎหมายฉบับนี้นะครับศาลสามารถออกข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาและทำคำวินิจฉัยได้นะครับแล้วท่านบอกว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ออกพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวประกอบรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่กระบวนการไม่ชอบนะครับซึ่งพอไปสืบค้นมาดูแล้วเนี่ยเหตุที่ไม่มีการออกพระราชบัญญัติดังกล่าวก็เพราะว่าตัวสภาผู้แทนราษฎรเองนะครับตั้งแต่ยุคปี51มีการเสนอกฎหมายไปนะครับไม่มีเสนอกฎหมายเข้าไปแล้วก็กฎหมายตกสภาไม่มีการยุบสภาในยุคที่รัฐบาลพลังประชาชนนะครับเรืองอำนาจอยู่แล้วต่อมาเมื่อปี55ก็มีการเสนอเข้าไปอีกแล้วก็รัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็ไม่สนใจยินดีก็ถูกดองในสภานะครับรวมๆแล้วก็เป็นเวลาถึง7ปีที่กฎหมายฉบับนี้ไปดองที่สภาเพราะฉะนั้นศาลเองก็ออกข้อกำหนดเองได้นี่คือประเด็นที่สังคมเขาไม่มีการพูดถึงหรือไม่มีการรับรู้ว่าจริงๆแล้วกรอบของศาลเขาก็มีอำนาจทำได้เพราะว่าจะรอกฎหมายจากฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายที่บัญญัติไม่ออกมาให้สักทีซึ่งกฎหมายก็นะครับระบุว่าทำได้โดยออกเข้าข้อกำหนดศาลนั่นเองครับอาจารย์เรื่องนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องภูมิหลังแล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อเหลือเกินครับว่าฝ่ายพรรคเพื่อไทยเวลานี้เนี่ยพยายามที่จะดึงเอา นักกฎหมายที่
ป็นด็อกเตอร์หรือว่าเรียนจบมาสูงๆทางด้านกฎหมายเนี่ยมาเพื่อที่จะเป็นการปกป้องตัวเองถ้าสมมุติว่าใช้อย่างไอ้ปึ้งไอ้หัวล้านคนบ้าพูดเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักใช้ไอ้เหลิมเป็นง่อยพูดก็ไม่มีน้ำหนักไอ้นั่นก็ได้สโลแกนคำเดียวครับอ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นนะครับก็มาจากทหารเกณฑ์สารวัตรทหารเพราะฉะนั้นวันนี้ ก็พยายามที่จะอ้างความชอบธรรมโดยการใช้คำพูดของคนที่เป็นด็อกเตอร์อังดรัวนะด็อกเตอร์ทางกฎหมายจากฝรั่งเศสอย่างกับด็อกเตอร์อุกิตมงคลนาวินเนี่ยออกมาพูดเรื่องนี้ต้องพูดกันตรงไปตรงมาครับว่าคนที่เป็นนักกฎหมายมืออาชีพในบ้านนี้เมืองนี้มีมากมายแต่ทำไมเขาถึงไม่ออกมา ทำหน้าที่เป็นบอยในการให้บริการกับพรรคเชื่อไทยเพื่อไทยเพื่อปกป้องคุณยิ่งลักษณ์และพรรคพวกให้พ้นจากการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเอาดร.อุกิตออกมาเนี่ยคิดว่าคงจะสุดยอดแล้วนะครับเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายสูงสุด ที่ผมทราบมาดร.อุกิต ก็เรียนมาทางด้านกฎหมายมหากฎหมายระหว่างประเทศครับตอนนี้ดร.อุกิต ช่วงหนึ่งเคยเป็นประธานรัฐสภาครับสิ่งที่ดร.อุกิตได้สร้างไว้ก็คือว่าวันนั้นเนี่ยรัฐสภาแต่เดิมเนี่ยอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมแล้วก็มีการสร้างก่อสร้างอาคารรัฐสภาอาคารหลังปัจจุบันเนี่ยแล้วเสร็จในช่วงที่ดร.อุกิตเป็นประธานรัฐสภาดร.อุกิตก็ไปจ้างประติมากรเนี่ยนะทำเป็นรูปดอกบัวที่อยู่ในบ่อปลาคาร์ฟหน้ารัฐสภาเนี่ยแต่ดอกบัวที่ดร.อุกิตจ้างประติมากรทำเนี่ยนะครับเป็นโลหะถ้าจำไม่ผิดก็รู้สึกว่าจะเป็นทองแดงแต่ปรากฏว่าถูกพมรถูกแมลงเนี่ยกัดแหว่งเป็นวิ่นวิ่นนะครับเหลือดอกบัวที่ไม่สมบูรณ์แบบเหมือนประหนึ่งจะเป็นการสื่อความหมายว่าประชาธิปไตยของบ้านนี้เมืองนี้นั้นมันไม่สมบูรณ์ที่ผ่านพ้นมาเพราะหนึ่งจากว่ามีการปฏิวัติรัฐประหารกันบ่อยครั้งตั้งแต่ปี2475แต่ปรากฏว่าสิ่งที่ดร.อุกิตนะได้ทำหน้าที่เป็นประธานรัฐสภาเนี่ยในช่วงนั้นผู้คนเขาก็ยอมรับแต่มาถึงวันนี้เนี่ยต้องยอมรับครับว่าบางครั้งคนพออายุมากเนี่ยลืมถึงสิ่งที่ตัวเองได้สร้างความเป็นวีรกรรมอันดีงามไว้กับบ้านเมืองกลับไปมองเห็นว่าณวันนี้นะประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องอยู่ที่เสียงข้างมากอย่างเดียวถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ไม่ดีให้แก่สังคมและแน่นอนที่สุดครับในวันข้างหน้าคนก็จะเรียนแบบลัทธิของทักษิณทำอย่างไรก็ได้ครับที่จะให้ได้เสียงข้างมากซึ่งเราพูดกันมาโดยตลอดว่าทักษิณนั้นไม่รู้ว่าจะเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของฮิตเลอร์หรือเปล่าเพราะฮิตเลอร์เมื่อครั้งที่เข้าสู่สภาฮิตเลอร์ก็มาตามกติกาครับชนะการเลือกตั้งตอนแรกแพ้การเลือกตั้งตอนหลังชนะการเลือกตั้งถ้าจำไม่ผิดฮิตเลอร์มีสมาชิกอยู่ในมือเพียง 3-4 เสียงเท่านั้นเองแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ใช้ความ อุบายอันแยบยลในการที่จะซื้อส.ส.เข้าพรรคแล้วก็ซื้อพรรคการเมืองอื่นให้มายุบรวมกับพรรคนาซีของตัวเองและในที่สุดจากการเป็นคนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับในที่สุดก็กลายเป็นจอมเผด็จการของโลกที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ผู้คนในโลกนี้ไปมากมายก่ายกองและเป็นคนกระหายสงครามนะครับยกกองทัพของนาซีเนี่ยไปบุกประเทศนั้นประเทศนี้ในยุโรปแม้กระทั่งฝรั่งเศสเองก็ถูกเยอรมันบุกเข้ายึดครองแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คนทั้งหลายเขาศึกษาประวัติศาสตร์ของฮิตเลอร์แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าฮิตเลอร์กระทำการรุนแรงเกินไปอย่างเช่นกรณีของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในเยอรมันในสมัยนั้นจับขึ้นรถไฟ2ขบวนแล้วก็เอารถไฟมาวิ่งชนกันนะครับเพื่อจะเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่หลังจากฮิตเลอร์ตายไปนานแล้วมาถึงวันนี้พอมีทักษิณเกิดขึ้นหลายคนบอกทักษิณเนี่ยเหมือนฮิตเลอร์แต่สิ่งนึงที่ฮิตเลอร์ดีกว่าทักษิณก็คือเมื่อฮิตเลอร์ตายไปแล้วเนี่ยไม่ได้มีสิ่งที่ตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาทเพราะว่าทักฮิตเลอร์ไม่ได้โกงไม่ได้คอร์รัปชันประเทศเยอรมันเหมือนอย่างที่ทักษิณได้คอร์รัปชันประเทศไทยประเด็นที่น้องปฏิวัติได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายที่ถูกไปดองเข็มในสภา2 รอบนะครับเป็นระยะเวลาถึง7 ปีครับนะกฎหมายนี้มันเป็นความร่างพระราชบัญญัติถ้ากฎหมายที่เข้าสู่สภาเนี่ยเราเรียกว่าร่างพระราชบัญญัติเมื่อประกาศใช้แล้วถึงจะเรียกว่าพระราชบัญญัติครับตอนนี้ปรากฏว่าเมื่อค
คนเสียงข้างมากก็คือคนของทักษิณแต่เขาไม่สนใจใยดีในการที่จะดำเนินการให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้จะด้วยเหตุผลอันใดก็ตามนะครับเมื่อไม่มีกฎหมายศาลท่านก็มีสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกระบวนการวิธีการพิจารณาของท่านนะครับเพราะศาลท่านเป็นผู้รักษาพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมในสังคมท่านจะไม่ตัดสินเกินกว่าตัวบทที่มีอยู่นะครับและในขณะเดียวกันถ้าไม่มีตัวบทท่านก็ถือว่าไม่มีความผิดถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับส่วนบุคคลนะหรือว่าปัจเจกชนถ้าหาว่ากฎหมายไม่บัญญัติไว้ใครทำก็ไม่ถือว่าผิดแต่ถ้ากฎหมายบัญญัติไว้อย่างไรคนไปกระทำท่านก็ถือว่าผิดเพราะท่านเป็นผู้พดุงรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมของสังคมครับครับผมเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญบอกว่าถ้ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาความของศาลออกไม่ทันภายในหนึ่งปีในระหว่างนั้นเนี่ยก็ให้ศาลรัฐธรรมนูญออกข้อกำหนดได้ซึ่งต่อมาศาลก็ออกข้อกำหนดศาลนะครับในปี2550แล้วก็ใช้เรื่อยมาเพราะว่ากฎหมายจากสภาไม่ออกมาสักทีนะครับก็ในข้อ6ของข้อกำหนดดังกล่าวก็บอกว่าให้ใช้หลักเกณฑ์ต่างๆนะครับกรอบในการพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะบอกว่าศาลตัดสินโดยไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์และโดยไม่ชอบโดยไม่ได้เพราะว่าในคำแถลงการของท่านอุกฤษมงคลนาวินก็โจมตีว่าคำพิพากษาของศาลที่แล้วมานะครับน่าจะโมฆะหรือไม่ชอบประมาณถึง350เรื่องด้วยกันนะครับนี่คือตัวอย่างของการใช้กฎหมายที่พูดไม่หมดว่าเหตุผลมันเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นเรื่องที่อันตรายพอพูดถึงเนติบริกรนะครับที่ผ่านมาในอดีตผมจำได้ว่าคนที่นะครับเคยมีประวัตินะครับว่าอาจจะต้องถูกบีบบังคับจากฝ่ายรัฐบาลของคุณทักษิณเองก็ดีนะครับ ถ้าจำกันได้อาจารย์ดร.วิษณุเครืองามนะครับแล้วต่อมายุคหลังก็คือท่านดร.ศาสตราจารย์ดร.บวรศักดิ์อุวรรณโณนะครับหลังๆก็มีการนะครับใช้กฎหมายมีการตีความแต่หลังๆสังคมไม่เอาด้วยครับอาจารย์เพราะว่าอาจจะดูแล้วมันขัดต่อเจตนารมณ์บางอย่างแล้วคนเหล่านี้ก็ผละออกจากระบอบทักษิณไปเองคือใครก็ตามนะครับที่เขาเห็นว่าอะไรที่ถูกต้องไม่ถูกต้องเขาก็จะไม่อยู่ในระบอบนี้นานครับอาจารย์มี2ประเด็นครับที่น้องปฏิวัติพูดวันนี้ก็คือว่า1เขาพยายามที่จะเอาคนที่น่าเชื่อถือในสายตาของสังคมมีความรู้ในระดับสูงมีดีกรีถึงด็อกเตอร์เนี่ยเอามาเพื่อจะมาใช้นะครับเป็นอาภรณ์ห่อหุ้มตัวของทักษิณจากความผิดเพราะฉะนั้นบรรดานักวิชาการที่น้องปฏิวัติได้เอ่ยชื่อไปแล้วหรือที่ยังไม่ได้เอ่ยชื่อก็ตามเนี่ยนะครับก็พยายามทักษิณพยายามที่จะดึงคนเหล่านี้เอามาใช้ในการที่จะเป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์ของทักษิณและบริวารแวดล้อมแต่ปรากฏว่าเมื่อสังคมเขาจับได้ไล่ทันก็เลิกใช้เหมือนกับว่าดอกไม้ริมทางครับเนติบริกรคนแล้วคนเล่าที่ทักษิณนำมาใช้งานเนี่ยเหมือนกับดอกไม้ริมทางเมื่อเห็นว่าสวยก็เด็ดมาเชยชมดมเสร็จแล้วก็ขยำขยี้โยนทิ้งไปไม่ได้ใยดีอะไรกับนักวิชาการเหล่านั้นตอนนี้อาจารย์ดร.อุกฤษเนี่ยอาจจะเป็นดอกไม้ดอกสุดท้ายนะครับที่นางดอกไม้ไปเด็ดมาไม่ทราบว่าวันนี้จะกลายเป็นดอกอุตภิษหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่ดร.อุกฤษพูดออกมาเนี่ยมันพิสูจน์ความจริงว่าพูดความจริงไม่หมดนี่คือเรื่องที่2พูดความจริงไม่หมดทำให้สังคมสับสนเหมือนกับทีวีเสื้อแดงครับทีวีเสื้อแดงเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องของการชุมนุมนะครับของมวลมหาประชาชนกปปส.เขาก็จะบอกว่านี่แหละเป็นต้นเหตุที่ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำนี่แหละเป็นต้นเหตุที่ทำให้คนไทยแตกแยกพวกนี้กล้านะครับกล้าที่จะเอารูปภาพของคนที่อยู่ในฝ่ายตัวเองคือพวกเสื้อแดงที่ไปทุบรถไปตีรถนะไปไล่ขอโทษครับกระทืบประชาชนลากมาบนถนนแล้วก็เอามาเป็นภาพประกอบว่าเนี่ยเกิดขึ้นจากการชุมนุมนะของกปปส.ซึ่งข้อเท็จจริงแล้วฝ่ายเราไม่เคยมีกมลสันดานหยาบช้าเหมือนคนพวกนั้นเลยสิ่งที่เขาทำแท้ๆเนี่ยแต่เขากล้าที่จะเอามาเป็นภาพประกอบว่านี่คือผลจากการชุมนุมของกปปส.เพราะพวกนี้พูดความจริงไม่หมดนะครับและทุกเรื่องเวลาพูดเนี่ยเขาจะพูดครึ่งเดียวเพื่อให้สังคมเนี่ยคือจริงไม่จริงไม่รู้พูดไว้ก่อนเหมือนอย่างไอ้แมวตัวหนึ่งนะครับที่ไปแถลงข่าวบอกว่าจะฟ้องร้องผมในคดีหมิ่นประมาทแล้วมันก็ตั้งตัวเองเป็นศาลเลยบอกว่าจะให้ศาลตัดสินยุบพรรคประชาธิปัตย์นะให้ผมเนี่ยเว้นวรรคจากการทำงานการเมือง10ปีถามว่ามันเป็นอะไรคือพูดไว้ก่อนแล้วต้องการให้เป็นกระแสข่าวไปจนถึงวันนี้เนี่ยผมนั่งรอนอนรอจนสะดือแห้งแล้วไม่เห็นหมายศาลมาสักฉบับนึง
พราะคนพวกนี้คือสันดานเป็นอย่างนี้ครับจริงไม่จริงไม่รู้พูดไว้ก่อนเพื่อให้มันเป็นข่าวเพราะฉะนั้นวันนี้เสียดายความรู้ของอาจารย์ดร.อุกิตมงคลนาวินข้ามน้ำข้ามทะเลไปถึงฝรั่งเศสกลับมาแล้วเนี่ยวาระบั้นปลายสุดท้ายกลับมาเป็นเบ้ส่งทิชชู่ให้กับคนชั่วที่เข้าห้องน้ำครับผมซึ่งก่อนหน้านี้นะครับถ้าเรายังจำกันได้ในเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมท่านเองก็เป็นคนเปิดประเด็นต่อสังคมว่าอาจจะมีการออกกฎหมายล้างผิดให้สำหรับคนที่อายุ60กว่าแล้วก็โทษจำคุกไม่เกิน2ปีอันนี้ก็เป็นข้อเล็กเล็กน้อยนะครับอาจารย์ซึ่งผลของการออกแถลงการนะครับจดหมายเปิดผนึกฉบับที่2ของดร.อุกฤษดังกล่าวนะครับสอรสต่อมาก็บอกว่าเห็นชอบด้วยก็คือเหมือนกับเป็นการนะครับยืมนักวิชาการมานะครับออกหน้าแทนหลังจากนั้นสอรสก็ออกแถลงการสำทับครับอาจารย์ว่าเห็นพ้องด้วยกับแนวคิดของอาจารย์อุกฤษทุกกระบวนความนะครับล่าสุดนะครับเขายังมีกล้านะครับสอรสบอกว่าจะมีการแถลงการฉบับ2ออกมาผมก็เชื่อว่าอาจจะเอาล้อข้อความของดร.อุกฤษเอามาใช้ในคำแถลงการดังกล่าวด้วยแต่ในขณะเดียวกันนะครับเมื่อไปดูของภาคประชาสังคมนะครับว่าหลังจากที่สอรสออกแถลงการดังกล่าวในฉบับที่1แล้วว่าจะต้องตัดสินนะครับไม่เกินกรอบที่รัฐธรรมนูญกำหนดในเรื่องจำนำข้าวของคุณยิ่งลักษณ์นะครับถ้าตัดสินผิดไปแล้วจะต้องยื่นให้นะครับ อยู่ในพระบรมราชวินิจฉัยเป็นการอันไม่บังควรนะครับล่าสุดนิดาโพนะครับของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ได้เปิดสำรวจความเห็นเรื่องการแถลงของสอรสฉบับที่1ซึ่งโดยสรุปนะครับประชาชนก็ไม่เห็นด้วยนะครับ 70.65 บอกว่าไม่เหมาะสมเป็นการก้าวก่ายการทำงานขององค์กรอิสระนะครับสอรสไม่มีอำนาจตัดสินหรือพาดพิงการทำงานขององค์กรอิสระนะครับเพื่อให้องค์กรอิสระได้ทำหน้าที่รับผิดชอบของตนได้อย่างถูกต้องนะครับประการต่อมาบอกว่ากรณีที่สอรสมีข้อห้ามไม่ข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆการชุมนุมทางการเมืองนั้น 167.86 ระบุว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นความต่อรัฐธรรมนูญนะครับแล้วผลคับเกี่ยวต่อมาผลการออกคำแถลงการดังกล่าวพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็มีการยื่นเรื่องต่อปปช.แล้วด้วยว่าการออกคำแถลงการดังกล่าวของสอรสนั้นเป็นการผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เรื่องการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนี่คือผลเอฟเฟกต์ของการพูดในเชิงกฎหมายของนักวิชาการแล้วก็สอรสเองครับอาจารย์สอรสก็จ้องที่จะเอาดร.อุกิตเนี่ยเป็นก้านไม้ขีดในการจุดไฟพอดร.อุกิตเป็นก้านไม้ขีดจุดไฟโยนลงไปที่กองหญ้าควันมันขึ้นก็ปรากฏว่าสอรสก็เอาควันที่ลุกโชนขึ้นมาเนี่ยไปบอกกล่าวชาวบ้านว่าเวลานี้มีคนลอบเผาบ้านเผาเมืองอันที่จริงแล้วเนี่ยมันเกิดจากก้านไม่ขีดก้านเดียวคือดร.อุกิตมงคลนาวินเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยสิ่งที่นิดาโพเขาไปเก็บตัวอย่างผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนมาเนี่ยผมเชื่อถือได้นะฮะผมเชื่อว่าเป็นความจริงเพราะอะไรครับเพราะหลักในการทำโพเนี่ยมันต้องมีระยะเวลาหลังจากที่เป็นข่าวไปแล้วประชาชนได้บริโภคข้อมูลข่าวสารแล้วเนี่ยถึงจะทำแบบสำรวจในการที่จะวัดทัศนคติความคิดเห็นของประชาชนเรื่องที่สรส.ออกแถลงการฉบับที่1ฉบับที่2อะไรมาเนี่ยนะครับหลายวันแล้วแต่ปรากฏว่าวันนี้ผลของนิดาโพเพิ่งจะออกมาเพราะเขาต้องไปทำจริงต้องไปลงภาคสนามนะครับไม่ใช่เหมือนกับโพบางโพเพราะว่าเกิดเหตุการณ์วันนี้พรุ่งนี้แถลงผลโพเลยเนี่ยไอ้นี่มันเป็นการนั่งเทียนเป็นการยกเมฆไม่อยากจะพูดว่าเหมือนกับโพของสวนดุสิตเนี่ยนะครับเพราะมันเป็นโพที่เฉลี่ยรัฐบาลตลอดแล้วก็ปรับปรำให้ร้ายป้ายสีต่อกปปส.มาโดยตลอดประเด็นอันหนึ่งน้องปฏิวัติครับวันนี้สิ่งที่เราจะต้องพูดก็คือว่าการใช้นักวิชาการเพื่อที่จะมาขานรับสิ่งที่เป็นความผิดพลาดของรัฐบาลครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยผมว่านักวิชาการที่ เป็นนักวิชาการบริสุทธิ์เขาระมัดระวังนะครับ ในการที่จะออกมาพูดจาปราศัยแต่ละเรื่องเนี่ยเขาระมัดระวังในเรื่องของ1เครดิตของตัวเอง2จะเป็นบรรทัดฐานแก่สังคมเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือให้กับใครง่ายๆในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าวันนี้ในบ้านเมืองไทยของเราเนี่ยหลักมันเคลื่อนไปหลายเรื่องแล้วนักวิชาการส่วนหนึ่งก็ขายตัวให้กับระบบทักษิณนะครับโพทั้งหลายก็ทำเพื่อเฉลี่ยหรือรับจ้างมาทำโพสื่อมวลชนที่เขาซื้อได้ก็ขยายผลและในขณะเดียวกันประชาชนที่ไม่ยอมบริโภคข้อมูล2ทางฟังแต่ข้อมูลฝ่ายเดียวก็ออกมาขับเคลื่อนในที่สุดบ้านเมืองมันเป๋ไปอย่างนี้
เหมือนกับเรือเฟอร์รี่ของเกาหลีที่มันคว่ำลงเนี่ยในมหาสมุทรในทะเลเนี่ยก็เพราะเนื่องจากว่าน้ำหนักมันเอียงไปข้างเดียวโดยที่มันไม่เกิดความสมดุลเพราะฉะนั้นวันนี้บ้านเมืองของเราที่กำลังยุ่งยากลำบากขนาดนี้มันเกิดขึ้นจากคนที่มีเรื่องของอัตตาความเป็นตัวตนที่ไม่ยอมรับฟังความจริงจากคนอื่นมีความเชื่ออย่างไรก็เชื่ออย่างนั้นรับข้อมูลข่าวสารมาอย่างไรก็รับข้อมูลข่าวสารอย่างนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ดร.อุกิตออกมาทำมันเป็นการวางแผนล่วงหน้ากับสรส.ศูนย์รวมสัตว์มันก็เหมือนกับนิทานที่คนอเมริกันเขาเล่าต่อกันมาเรื่องหัวหน้าเผ่าอินเดียนแดงนะครับกับการสั่งให้ลูกน้องไปตัดฟืนไว้มากๆเพื่อต้องการอะไรครับจริงๆเนี่ยเพื่อต้องการที่จะให้ลูกน้องเนี่ยเชื่อว่าปีนี้จะหนาวนานนะจะได้เป็นการบ่งบอกว่าตัวผู้นำเนี่ยมีความรู้จริงรู้รอบรู้ลึกรู้เรื่องอนาคตของดินฟ้าอากาศบรรดาลูกน้องก็เข้าป่าไปตัดไม้สนมาจำนวนมากมายก่ายกองที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นความคิดของหัวหน้าเผ่าที่ต้องการจะให้ลูกน้องยอมรับว่าตัวเองเนี่ยขึ้นมาเป็นหัวหน้าเผ่าคนใหม่ทำอย่างไรจะให้คนทั้งหลายเชื่อว่าตัวเองมีความรู้เหนือกว่าบรรดาชาวเผ่าอินเดียนแดงพอตัดไม่สนเอามาเก็บกักตุนไว้มากๆผู้คนทั้งหลายก็แปลกใจว่าปีนี้อินเดียแดงเนี่ยมันตัดไม้ฟืนสะสมไว้มากเหลือเกินสงสัยว่าน่าจะมีปัญหาแน่แล้วนะครับก็เลยโทรศัพท์ไปถามกรมอุตุนิยมวิทยาของอเมริกาว่าปีนี้คาดว่าอากาศจะหนาวนานไหมกรมอุตุนิยมวิทยาของอเมริกาก็บอกว่าน่าจะหนาวนานนะครับใครโทรศัพท์ไปถามก็บอกว่าปีนี้น่าจะหนาวนานประชาชนบางรายก็ถามว่าหลักฐานทางอุตุนิยมวิทยายืนยันได้ใช่ไหมว่าปีนี้จะหนาวนานกรมอุตุนิยมวิทยาของอเมริกาในยุคต้นๆบอกว่าที่เชื่อว่าน่าจะหนาวนานเพราะเห็นอินเดียแดงเนี่ยตัดไม้สนเป็นฟืนเก็บเอาไว้มากก็เลยคาดว่าจะหนาวนานเนี่ยเวลานี้มันเป็นอย่างนี้ระหว่างสรส.กับดร.อุกิตในการที่จะร่วมกันสมคบกันในการที่จะเอาเรื่องที่มันเป็นการสร้างภาพให้กับรัฐบาลเนี่ยออกมาหลอกตบตาประชาชนครับครับผมแล้วพอเราพูดถึงคำว่าเนติบริกรนะครับผมก็ไปเจอคำสัมภาษณ์ของศาสตราจารย์พิเศษนะครับดร.คณิตนนครซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเป็นถึงอดีตอัยการสูงสุดนะครับท่านได้กล่าวนะครับในคำสัมภาษณ์ว่าในกรณีที่นะครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลไปพบคุณทักษิณแล้วมีการไปฝังเข็มอะไรให้ท่านก็บอกเป็นเรื่องของนะครับไม่เหมาะสมแล้วก็จริงอยู่จะต้องมีการประสานงานระหว่างประเทศกันระหว่างหน่วยงานอัยการของ2ประเทศนะครับแล้วประเด็นหนึ่งที่ท่านกล่าวถึงนะครับเรื่องนะครับประชาธิปไตยเกี่ยวกับการประชาธิปไตยกับตั้งข้อรังเกียจทางสังคมนี่เป็นหนังสือที่ท่านเขียนซึ่งจะสอดคล้องกับของอาจารย์สมัยเองที่บอกว่าเราอย่าไปไหว้คนชั่วนี่คือมาตรการแซงชั่นทางสังคมแต่ในเชิงของท่านท่านบอกว่าต่อไปนี้นะครับมีการพูดถึงว่าคนไทยต้องมีความคิดอัปเปหิคนไม่ดีแต่มีอำนาจหรือมีเงินทองออกจากสังคมนอกจากนั้นท่านมีข้อเสนอนะครับที่เกี่ยวข้องกับที่เราคุยวันนี้บอกว่ารวมทั้งให้สถาบันการศึกษาจะต้องไม่มีการเชิญพวกที่เรียกว่าเนติบริกรมาสอนนักศึกษาด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำความคิดดังกล่าวนะครับไปสอนนักศึกษาต่อๆกันไปนะครับเป็นมาตรการแซงชั่นทางสังคมที่น่าจะนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับอาจารย์คณิตนครเนี่ยเชื่อถือได้อดีตท่านเป็นอัยการสูงสุดอัยการสูงสุดแบบอาจารย์คณิตนนครมันต่างกับอัยการสูงสุดแบบชัยเกษมนิติสิริเพราะว่าวันก่อนนู้นระบอบทักษิณไม่สามารถที่จะซื้อคนที่มีคุณภาพมาเป็นลูกน้องได้แต่ระยะหลังนี้นะครับเมื่อทักษิณสร้างระบอบทุนนิยมสามาญให้ประชาชนคนไทยทั้งหมดคิดว่าเงินคือพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อคนคิดว่าเงินคือพระเจ้าอยากจะร่ำจะรวยได้มาในทางสุจริตไม่ได้ก็มาในทางทุจริตและสิ่งที่คุณชัยเกษมไปดำเนินการช่วยเหลือคุณทักษิณให้พ้นจากความผิดในคดี 2-3 คดีนั้นก็มีเรื่องที่ไม่สั่งฟ้องเรื่องคดี CTX ครับอาจารย์แล้วก็หวยบนดิน2ตัว3ตัวนั่นแหละหวยบนดินน่ะธรรมดาถ้าชาวบ้านเป็นเจ้ามือหวยกินรวบหวยใต้ดินเนี่ยนะครับผิดกฎหมายแต่ว่าทักษิณเนี่ยเย้ยฟ้าท่าดินเลยครับเปิดหวยบนดินเป็นเจ้ามือการพนันรายใหญ่ของประเทศซึ่งทุกคนบอกว่าผิดนะครับแต่ปรากฏว่าคุณชัยเกษมนิติสิริสรุปว่าไม่ผิดตั้งเอาคติของตัวเองที่ถูกหล่อหลอมด้วยกับผลประโยชน์ของทักษิณเนี่ย
มาเป็นการตัดสินในที่สุดสิ่งที่คุณชัยเกษมได้รับก็คือได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเอาคนที่ตีความว่าทักษิณเป็นเจ้ามือหวยไม่ผิดเนี่ยคนนี้แหละได้ดิบได้ดีมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนที่ตีความว่าเรื่องการทุจริตในชนภูมิเกี่ยวกับเรื่อง CTX ทั้งนี่มันผิดทนโทษบอกไม่ผิดก็เลยได้รางวัลมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนอกจากนั้นครับในการจัดบัญชีรายชื่อผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งเมื่อ2กุมภาพันธ์ที่ผ่านพ้นมาคุณชัยเกษมไม่เคยลงเลือกตั้งเลยแต่ว่าได้อยู่ในบัญชีอันดับ5ครับของพรรคเพื่อไทยอยู่เหนือเป็ดเหลิมง่อยนะ1อันดับเพราะว่าเฉลิมเป็ดง่อยเนี่ยอยู่อันดับที่6เพราะฉะนั้นเห็นแล้วยังครับว่าระบอบที่คนดีเขาร่วมกันเรียกร้องว่าอย่าให้คนชั่วที่มีจิตใจฝักใฝ่ผลประโยชน์เป็นพวกมิจฉาทิฐิเนี่ยเข้าไปสอนในสำนักกฎหมายในมหาวิทยาลัยต่างเพื่อนักศึกษากฎหมายจะได้ไม่หลงทางแล้วก็รณรงค์กันซึ่งเจ้าของคำพูดที่บอกว่าเห็นคนชั่วอย่ายกมือไหว้เนี่ยไม่ใช่ผมพูดเองนะครับท่านองค์ท่านประธานองคมนตรีท่านรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสูรานนท์พูดไว้นานแล้วว่าอย่าไหว้คนชั่วเพราะว่าการยกมือไหว้พนม10นิ้วนะครับยกมือไหว้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยเป็นการแสดงความคารวะแต่ปรากฏว่าถ้าคนชั่วเนี่ยไม่ควรที่จะยกมือไหว้วันนี้อาจารย์คณิตนนครนะครับซึ่งเป็นนักกฎหมายที่เป็นบรรทัดฐานของสังคมก็ออกมาตอกย้ำอีกว่าทำอย่างไรจะต้องไม่ต้อนรับคนชั่วเข้ามาอยู่ในวงการนักกฎหมายอันนี้ผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วจริงๆครับที่เราจะต้องช่วยกันเปิดหมวกช่วยกันเปิดหน้าคากของคนที่เป็นนักกฎหมายซึ่งเป็นครูบาอาจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยแต่ปรากฏว่าไปรับใช้ระบอบทักษิณซึ่งเป็นระบอบทำลายชาติบ้านเมืองเนี่ยเราต้องร่วมกันอเปหิถ้าหากว่าเป็นสังคมทางพระพี่น้องที่เป็นชาวพุทธคงทราบดีครับคำว่าคว่ำบาตรคว่ำบาตรเนี่ยหมายความว่าไม่ร่วมสังฆกรรมใดๆกับคุณอีกแล้วนะครับวันนี้เราต้องร่วมกันแสดงออกอย่างเปิดเผยครับครับผมอันนั้นคือในกรอบของพรรคเพื่อไทยหรือว่ารัฐบาลที่ต้องการโจมตีกระบวนการยุติธรรมเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมก็งวดเข้ามาในส่วนของคดีคุณยิ่งลักษณ์นะครับเพราะว่าคดีในเรื่องของกรณีคุณทวินก็ศาลก็ขยายเวลาให้ยื่นเอกสารต่างๆแล้วก็คำแถลงไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาวันที่2พฤษภานะครับนอกจากนั้นคดีจำนำข้าวก็มีการเสนอด้วยทนายความเมื่อวานนะครับว่าจะยื่นพยานอีกสัก7คนแต่ตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าปปช.จะนะครับรับฟังไว้กี่คนในส่วนของกรอบระหว่างประเทศบ้างครับอาจารย์หลังจากที่มีการโจมตีกระบวนการยุติธรรมคุณปึ้งครับนะครับคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในฐานะประธานที่ปรึกษาสอรสได้กล่าวไว้นะครับวันที่19ว่าตนได้รับหนังสือจากรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมานะครับโดยเป็นร่างหนังสือจากนายมาตี้นาตาเลกาว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียมาตี้ครับมีการแถลงนะครับส่งจดหมายมาเพื่อให้ประเทศไทยรับรองหนังสือฉบับนี้ซึ่งเป็นข้อกังวลของอาเซียนนะครับว่าอยากเห็นประเทศไทยแก้ปัญหาโดยการเจรจายึดหลักประชาธิปไตยที่สำคัญที่สุดนะครับอยากเห็นเรื่องการเลือกตั้งอันนี้ก็คือหลังจากที่คุณปึ้งเนี่ยได้ออกจดหมายนะครับไปฟ้องนานาชาติทั้ง UN บ้างละนะครับทั้งอเมริกาด้วยนะครับนี่คือพวกนั้นเขาไม่เข้ามายุ่งเพราะเขารู้แล้วว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบว่าเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องที่แท้จริงก่อนที่จะได้พูดเรื่องนี้ก็คงฝากไปถึงฝ่ายคอนโทรลของบูสกายนะครับว่าวันนี้ขอให้จบประเด็นนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยหยุดในการถ่ายทอดพอหลายท่านเขาโทรศัพท์มาบอกว่าประเด็นที่พวกเราคุยกันเนี่ยไม่ทันจบประเด็นไม่ทันเสด็จน้ำตัดรายการซะก่อนก็เลยไม่ทราบว่าผลสุดท้ายเป็นอย่างไรประเด็นเรื่องนี้ที่ผมจะขออนุญาตได้นำเสนอก็คือว่าเวลาที่เหลืออยู่ลมหายใจเฮือกสุดท้ายของยิ่งลักษณ์เนี่ยเขามีหนังหยิบลงไปอีกวงหนึ่งก็ดึงให้ยานขึ้นมานะครับนั่นก็คือว่าวงที่หนึ่งเรื่องระยะเวลาในการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญและปปช.พยายามที่จะประวิงเวลายืดเวลาออกไปให้ยาวนานเอาหนังสือเข้ามายื่นขอขยายระยะเวลาขยายไปเรื่อยๆแหละครับทั้งที่เขารู้อยู่แก่ใจว่าถ้าเขาเป็นศาลตัดสินโดยตรงไปตรงมาเนี่ยจะต้องลงโทษยิ่งลักษณ์อย่างไรเขารู้ตัวดีครับแต่เขาต้องการจะดึงระยะเวลาออกไปให้มันยาวนานในขณะเดียวกันครับก็ไปดึงหนังยางอีกวงหนึ่งไปเร่งรัดกกต.ให้เลือกตั้งเร็วขึ้นดึงให้มันยืดขึ้นมาข้างบนเขาคิดแล้วว่าให้ระยะเวลาที่ศาลตัดสินกับปปช.ตัดสินเนี่ยมันใกล้กันกับวันเลือกตั้งเพื่อตัวเองหลุดจาก
การเป็นรัฐบาลรักษาการก็เข้าสู่ระยะเวลาของการเลือกตั้งก็เว้นวรรคไม่ได้ทำหน้าที่แค่ไม่กี่วันเพราะมั่นใจว่าเลือกตั้งเร็วๆนี้ถ้าไม่มีการปฏิรูปตัวเองซื้อเสียงล่วงหน้าไว้แล้วตัวเองใช้วิธีการกระบวนการในการโกงเลือกตั้งไว้แล้วเขาก็จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีแบบเท่ๆหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วปปช.ตัดสินแล้วเพราะฉะนั้นหนังยาง2เส้นของยิ่งลักษณ์เนี่ยพยายามดึงให้มันยืดเวลาให้ยาวออกไปในการที่จะต้องรับโทษนะครับที่ตัวเองทำความผิดแล้วก็ในขณะเดียวกันดึงหนังยางอีกเส้นหนึ่งให้มันยืดขึ้นมาเร็วขึ้นว่าทำอย่างไรเลือกตั้งให้เร็วเพราะฉะนั้นเวลานี้ยิ่งลักษณ์คือเด็กเล่นหนังยางครับครับผมสำหรับประเด็นนี้ต่อมานะครับเรื่องการเคลื่อนไหวมวลชนของเรานะครับกปปส.หลังจากที่ไปทั้งหน่วยงานราชการแล้วก็ไปที่นะครับองค์กรนะครับรัฐวิสาหกิจหลายๆองค์กรนะครับล่าสุดนะครับไข่หีดมาอีกแล้วครับท่านนะครับก็บอกว่าการที่ไปรณรงค์นะครับถ้ากปปส.นะครับดีจริงนะครับไม่ต้องไปรณรงค์แล้วครับประชาชนเขาออกมาเองแล้วก็บอกว่าแล้วนะครับคนพวกนี้แปลกนะครับเขาบอกว่าทำไมของเราเนี่ยไม่ไปเข้าสู่กระบวนการเพราะว่ามองว่าทางบุคคลบางคนนะครับแกนนำกปปส.บางคนมีคดีความทำไมไม่ไปขึ้นศาลต่างๆซึ่งก็มันจะขัดกับตัวเองก็คือแถลงการไม่ปรึกษาใครเพราะว่าในฝั่งตัวเองก็คือไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมแต่มาเรียกร้องให้บุคคลอื่นเข้าสู่กระบวนการซึ่งที่ผ่านมาคนเหล่านี้ก็เข้าสู่กระบวนการตามปกตินะครับไอ้พวกพรรคเพื่อไทยโฆษกรอง